สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องของเหมเวชกรให้ฟังต่อจากตอนที่แล้วครับเหมเวชกรนี่ก็แต่งงานกับนางสาวช่ำคมขำแห่งสำนักวังหลานหลวงของกรมเมินอนุวัฒน์จาตุรนนักร้องส่งเพลงไทยที่มีชื่อเสียงจะแต่งงานกันปีไหนก็มีความเห็นเป็น2ความเห็นนะครับความเห็นที่1ก็ว่าแต่งงานกันเมื่อปีพ.ศ.2472อีกหนึ่งความเห็นก็เห็นว่านางสาวช่ำแต่งงานเมื่ออายุ22ปีก็ตรงกับพ.ศ.2468คุณช่ำนี่ก็เกิดปีเดียวกันกับเหมก็คือเกิดเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2446และเสียชีวิตเมื่อวันที่24สิงหาคมพ.ศ.2544อายุ98ปีคุณช่ำก็ได้เล่าให้ฟังดังนี้นะครับก็ไปได้พรรษาด้วยกันนะคะไปใกล้ชิดกันบ่อยๆไปงานก็ต่อไปก็ไปด้วยกันทั้งวงนะคะแต่ว่าโดยมากบางทีก็ไม่ค่อยจะถูกกันเพราะว่ามันเขาก็ถือว่าเขาก็ถูกทำมันก็พูดจะพูดจะทำเนี่ยเขาถูกฉันก็ถือว่าฉันก็ถูกก็เลยไม่ค่อยจะชอบกันมากนะคะก็ไปไหนมันก็ใกล้ชิดนะคะมาไปถูกมากไม่ถูกกันมากมันก็เลยเขาก็เลยจัดการว่าไอ้ตัวนี้ให้มันยังไงก็ให้มันได้เดียวกันนะเถอะเรื่องคล้ายๆกับว่าไม่ใช่คู่รักน้ำตาลเป็นน้ำส้มแต่ว่าไม่เห็นกันไม่ได้ฉันน่ะเป็นฝ่ายโกรธเขามากเขามีเรื่องอะไรเนี่ยเขาจึงบอกว่าแหมที่คนอื่นเขาโกรธเนี่ยเขามาง้อไม่แช่มประเดี๋ยวก็ด่าก็พูดที่อย่างฉันเนี่ยโกรธเป็นบันๆไม่พูดเครื่องในเรื่องผู้หญิงนะคะเรื่องอื่นไม่ค่อยจะมีเรื่องทะเลาะกันคือคล้ายๆกับว่าเขาไม่ลงกับใครนักแล้วก็ไม่กลัวใครคือว่าเขาถือว่าถูกแล้วคือว่าถ้าสูงก็เขาก็ไปตามสูงก็เหมือนกันนะคะคือว่านิสัยใจคอก็เหมือนกันหรือว่าชอบสัตว์ชอบเมตตาปราณีก็เหมือนกันแต่เวลาไม่ชอบใจก็ต่างคนต่างร้ายเหมือนกันคือว่าไม่เหมือนอย่างสมัยนี้เราทราบว่าคุณแช่มเป็นนักร้องแห่งสำนักวังหลานหลวงของกรมเหมือนอนุวัฒน์จาตุรนโดยเหตุที่เป็นคนแรงด้วยกันทั้งคู่อีกทั้งเป็นศิษย์ต่างครูทั้งสองจึงกลายเป็นคู่ปรับชนิดที่เรียกได้ว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมาผมก็อยากจะนำเพลงที่เป็นเสียงร้องของคุณช่ำมาให้ฟังครับเพลงนี้ก็คือเพลงวิเวกเวหาเป็นหนึ่งในเพลงยอดเยี่ยมและมีเงื่อนงำในเพลงเป็นเพลงที่ตั้งต้นเป็นอัตราจังหวะ3ชั้นโดยหาเข้าโครงหรือเพลงต้นทางไม่ได้มีข้อมูล2ทางด้วยกันคือ1พระยาประสานดุริยศัพท์หรือแปลกประสานศัพท์เป็นผู้แต่งขึ้น 2. เป็นเพลงเก่าราวต้นรัตนโกสินทร์ไม่ทราบนามผู้แต่งแต่สำนวนเพลงนั้นสุขุมเยือกเย็นมีการซ่อนเงื่อนและลีลาที่ไม่ธรรมดาเมื่อเปรียบเทียบกับเพลงอื่นทั่วไปผู้ที่ไม่ได้ศึกษาหรือคุ้นชินกับเพลงนี้ก็อาจจะหลงลืมนับจังหวะเพลงได้ในแผ่นเสียงครั้งชุดนี้ก็มีความพิเศษอยู่ประการหนึ่งในการขับร้องและบรรเลงนั้นก็มีเครื่องดนตรีตะวันตกชนิดหนึ่งก็คือเบนโจและไวโอลินสอดแทรกประสานตลอดเพลงนับว่าเป็นความทันสมัยแปลกหูและได้อรรถรสในการฟังเพลงไทยอีกรูปแบบหนึ่งก็ขอขอบคุณท่านที่นำคลิปมาโพสต์ไว้ใน YouTube ณที่นี้ด้วยครับOh, my God.
ตอนที่แล้วก็เล่ามาถึงตอนที่พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์หรือนวส.ชวนครูเหมมาทำงานฝ่ายศิลป์ขณะนั้นก็เกิดสงครามโลกครั้งที่สองโรงพิมพ์ถูกทิ้งระเบิดจนต้องเลิกกิจการครูเหมจึงต้องอพยพจากฝั่งพระนครไปอยู่ที่บ้านสวนฝั่งทนและรับเขียนภาพให้กรมประชาสัมพันธ์โดยเขียนภาพวิจิตรเรื่องกรรมนิตตามต้นฉบับของเสถียรโกเศศและนาคประทีปซึ่งตีพิมพ์ในหนังสือสร้างตนเองและเขียนภาพส่งเสริมวัฒนธรรมของสามัคคีไทยในยุคมาลานำไทยปีพ.ศ. 2486ก็ได้เข้ารับราชการอีกครั้งหนึ่งที่กองตำราได้รับแต่งตั้งให้เป็นครูสอนวาดเขียนที่โรงเรียนพ่อช่างก็มีลูกศิษย์มากมายต่อมาก็ได้ลาออกจากราชการและก็ไปร่วมทำหนังสือโบแดงรายสัปดาห์ของคุณอุดมชัตบุตรโดยมีสันเทวรักษ์เป็นบรรณาธิการเหมก็เป็นบรรณาธิการฝ่ายศิลป์และรับเขียนภาพวิจิตรและภาพปกให้แก่นิตยสารและสำนักพิมพ์ทั่วไป4ปีต่อมาหนังสือโบแดงก็ปิดกิจการลงก็เริ่มออกหนังสืออุดมสารรายปักโดยมีประหยัดชัตบุตรเป็นบรรณาธิการออกไปได้46ฉบับก็ต้องปิดกิจการลงอีกสำนักพิมพ์เพลินจิตที่ครูเหมเคยทำงานด้วยก็ได้ฟื้นตัวครูเหมก็ได้เขียนภาพปกและภาพประกอบให้อีกจนเปิดร้านทำบล็อกขึ้นอีกครั้งหนึ่งที่ถนนเจริญกรุงสี่แยกพระยาศรีชื่อสำนักงานนายช่างเหมเวชกรต่อมากิจการเริ่มตกต่ำลงจึงได้มอบหมายให้สิทธิ์ของครูเหมก็คือสุชาติทองประไพดำเนินการต่อไปต่อมานายเปลื้องนครหรือนายตำราในเมืองใต้บรรณาธิการสำนักพิมพ์วิทยาสารและชัยพฤกษ์ของสำนักพิมพ์ไทยวัฒนพาณิชย์ก็ได้ชวนครูเหมไปเป็นช่างเขียนภาพวิจิตรประกอบเรื่องราวในวรรณคดีลงพิมพ์ในหนังสือชัยพฤกษ์ตอนที่แล้วก็ได้พูดถึงเพลงที่แต่งโดยครูเหมก็ได้พูดถึงเพลงไร้คู่ที่ครูเหมเวชกรแต่งไว้เป็นกลอนและครูคำรณสัมปุณนานนท์เอามาใส่ทำนองเองแล้วก็อัดเสียงร้องกับวงดนตรีแนวบลูฮาวายบันทึกเสียงไว้กับแผ่นเสียงตากระต่าย
ต่อเง็กชวนอีกเพลงหนึ่งก็เป็นเพลงที่เหมเวชกรแต่งทั้งเนื้อร้องและทำนองก็คือเพลงเจ้าสาวชาวไร่หรือโอเจ้าสาวชาวไร่บันทึกเสียงไว้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2481ก็ลองมาฟังครูสง่าอารัมภีพูดถึงครูเหมเวชกรครับและอีกท่านหนึ่งก็คือคุณใหญ่นภายนก็ได้พูดถึงในเรื่องนี้ด้วยครูเหมเวชกรยังจัดอยู่ในฝีมือชั้นครูเลยทีเดียวถึงกับมีคนกล่าวไว้ว่าไวโอลินของครูเหมนั้นพูดได้จริงสีไวโอลินน่ะเหมือนพูดนะฮะนี่พูดก็จะว่าพูดโม้หรือพูดบทความจริงไม่อย่างนั้นเพลงไทยเนี่ยครูเหมเนี่ยเห็นใครเดินเข้ามาเห็นสีหน้าใครแล้วใครชอบเพลงอะไรเนี่ยจะสีไวโอลินให้เลยคล้ายเป็นถ้าคล้ายเป็นแบ็คกราวด์ให้คนนั้นพูดสำเนียงอย่างไรเสียงไวโอลินจะพูดแบบคนนั้นพูดญาติพี่น้องเพื่อนฝูงจะได้รักไวโอลินของครูเหมเวชกรครูสง่าอารัมภีหรือครูแจ๋วนักประพันธ์เพลงวัยอาวุโสที่รู้จักกันดีเป็นอีกผู้หนึ่งที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับครูเหมเวชกรในอีกมุมหนึ่งของความเป็นนักดนตรีฝีมือเยี่ยมสมัยนั้นได้เล่าให้เราฟังว่าแอบรู้จักท่านมานานแล้วนะครับตอนที่ท่านทำเขียนรูปให้หนังสือเพลินจิตสมัยโน้นท่านมาส่งรูปหรือมาลายแถวสะพานดำผมเป็นเด็กอยู่ก็คือเป็นเด็กชอบเห็นผู้ใหญ่ที่ทำงานเก่งๆก็ได้รู้จักแล้วก็ตอนนั้นผมก็มาซ้อมละครอยู่ที่บ้านชาติพงเวจีเอวรจักรมันก็ไม่ไกลจากสำนักพิมพ์เพลินจิตนะครูเห็นก็พอพบเข้าท่านก็เมตตาเพราะว่าผมเป็นคนรุ่นน้องแต่งเพลงได้เล่นดนตรีได้ทางสากลถ้าเล่นดนตรีไทยได้ท่านก็ชอบก็พบกันก็ชอบพอกันมาจากวันนั้นท่านเป็น ลูกผู้ชายไทยที่ น่านับถือรักเดียวใจเดียวเรานับถือคนอย่างนี้และพี่เห็นก็เป็นอย่างนั้นถ้าเราจะพูดกันถึงงานวาดภาพของครูแล้วลูกศิษย์ลูกหาทางสายนั้นก็มีปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วไปยังมีอีกท่านหนึ่งที่เป็นลูกศิษย์ของครูเหมเวชกรซึ่งแทนที่จะเรียนวาดภาพแต่ตรงกันข้ามท่านผู้นี้กลับเลือกเอาความรู้จากครูในเรื่องของดนตรีมาแทนคุณลุงสมานนภายนอดีตหัวหน้างานบันเทิงและหัวหน้าวงดนตรีสังสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์เป็นอีกท่านหนึ่งที่สามารถเล่าให้เราฟังได้ว่าครูเหมเวชกรนั้นลึกซึ้งกับดนตรีเพียงใดเป็นนักดนตรีไทยเดิมแต่ว่าท่านชอบร้องเพลงสากลอะไรนี่เห็นผมเล่นกีตาร์ท่านก็บอกไหนต้องเล่นในฟังที่ใหญ่ผมก็เล่นเออดีนี่ท่านก็ร้องบางทีท่านก็นึกอะไรท่านก็ร้องมาผมก็คลอได้คือสมัยนั้นกีตาร์เราก็เล่นตามคอร์ดที่เรียนมางั้นเขาบอกเออหัวดีนี่วันหลังครูจะแต่งเพลงให้แทนที่จะสอนวาดเขียนแต่ท่านกับร้องเพลงไหนร้องที่เรียดนี้ว่าบางทีเราไปชายหาดอะไรเงี้ยท่านจะนึกภาพจะได้จะบอกเออไหนลองเพลงเอาเพลงอะโลฮาโอยอะไรอย่างดารีรีรีดาดาดารีท่านก็มาใส่เนื้อเอ๊ะก็ร้องกันได้พอตั้งนั้นมาก็เป็นการผูกพันว่าผมเป็นลูกศิษย์ท่านในทางเพลงเนี่ยแต่สำหรับผมที่ได้มาเนี่ยก็มีหลายเพลงเนี่ยแล้วเพลงที่เพราะมากอย่างเพลงที่คำลนร้องฮะอันนี้เวลาเย็นเย็นจะค่ำอยู่แล้วนะหนาวลาหนาวนั่งข้างที่กลางหาวเหือเย็นอะไรนี่นะครับนึกเดิมนะฮะเนี่ยเพลงนี้คำลนมาร้องแล้วก็คำลนมีเอามาโหก็คือเพลงนี้ไล่คู่เจ้าสาวเอ๋ยเจ้าสาวชาวไร่ไปไหนกันหนอจับต้มกันพอดูเราตำนานผลงานด้านการประพันธ์เพลงที่ครูเหมเวชกรได้ฝากไว้
อาจจะล้าสมัยไปบ้างตามความคิดของคนรุ่นใหม่ที่รับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาเกือบจะเต็มตัวแต่แท้ที่จริงแล้วเพลงเหล่านี้เคยโลมไล้ดวงใจของหนุ่มสาวในยุคสมัยนั้นให้ตกอยู่ในห้วงคำหนึ่งและเคลิบเคลิ้มไปกับท่วงทำนองเนื้อร้องที่สอดประสานอย่างไพเราะสนอหูได้จับใจนักชื่นชมไปสิ้นชมทรูอยู่พินเยี่ยมดินสุธาวันนี้ฤกษ์ดีเป็นสีนักหนาได้พบขวัญตาพบขวัญวิญญาพบเจ้าแม่นาของเจ้าทุ่งเออเจ้าสาวน้อยช้ำมอยแล้วเลยเห็นแล้วทำเฉยเหมือนว่าจะเคยจากแฟนช้ำสวงหัวเราทั้งหลายเหมือนไม้ใส่ตวงกลิ่งแห้งใบล่วงกิ่งเสาเงาง่วงพอพบเจ้าดวงกิ่งล่วงก็คลายโอ้เจ้าสาวสีอย่าได้มีแนงหายเรือฉันมันหมายเป็นเพื่อนร่วมตายต่างกายสัตว์คนตัวฉันพ้นยากหวังจะฝากตัวตนแม่จิตใจจนแม่นว่าหน้ามนต์เผยตาสักคนขอให้รอดตายฟังเพลงสาวชาวไร่ครูสง่าอารัมภีเล่นเปียโนและคุณใหญ่นภายนร้องเพลงแม่สาวชาวไร่เป็นเพลงลูกทุ่งเพลงแรกที่แต่งประกอบละครวิทยุออกอากาศของกรมโฆษณาการเมื่อปีพ.ศ.2481กรมโฆษณาการปัจจุบันก็คือกรมประชาสัมพันธ์ครับช่วงพ.ศ.2481ครูเหมวิจกรก็ได้สร้างละครวิทยุออกอากาศทางกรมโฆษณาการชื่อว่าสาวชาวไร่และก็แต่งเพลงสาวชาวไร่ให้ครูคำรณสัมบุญานนท์ร้องประกอบคำรณสัมบุญานนท์ก็ได้เป็นนักร้องเพลงลูกทุ่งคนแรกและผู้ที่แต่งเพลงนี้ก็คือครูเหมวิจกรเพลงที่แต่งโดยเหมวิจกรเท่าที่มีผู้นำมาขับร้องก็มีอยู่2เพลงนอกจาก2เพลงนี้แล้วก็ยังค้นหาไม่เจอครูเหมก็จะต้องแต่งเพลงมากกว่านี้เพราะปรากฏว่ามีชื่อเพลงแต่ก็ไม่ทราบว่ามีเนื้อเพลงว่าอย่างไรเพลงครูเหมก็ยังมีอีกหลายเพลงที่จะต้องค้นหาต่อไปในหนังสือเพลงของครูเหมก็มีรายละเอียดว่าพิมพ์เมื่อปีพ.ศ.2494มีรูปภาพที่เป็นเนื้อเพลงก็คือเพลงเกิดเป็นหญิงส่วนเพลงอื่นๆก็มีแค่รายชื่อเท่านั้นครับก็ได้แก่เพลง1ลารัก2จันจาก3คำมั่นสัญญา4คิดถึงรัก5สะดุดดีพระเกียรติ6ครวญถึงเพลง7ลมพัดชายเขา8เดือนจากฟ้า9มาไทยร่วมเดิน10สาวบ้านไร่ข้อมูลนี้ก็ได้มาจากเพจวิญญาณดนตรีและข้อเขียนของอาจารย์เจนพบจบกระบวนวันก็ขอขอบคุณมาณโอกาสนี้วันนี้ก็เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับก็จะเล่าตอนต่อไปให้ฟังอีกในคราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ